ครับสวัสดีครับสวัสดีมีคนอยู่กับพ่อด้วยอะไรด้วยวะยังเข้าอยู่วะมาติดใจเขาหวยกินคนยานี่นะเขาได้ของหวานไหมเขาไม่ของกล่องเป็นยานนี่สั่งได้ดูต้องยิ้มเป็นเดินเขาได้ยิ้มเขาไปสอนไปเอาหนังไก่เพื่อนเอามาโชว不ตกบ่ครับแล้วหันว่าตัดอีครับชาวบ้านให้แม่เขาได้ในนี่แม่ย่านตกเดี๋ยวพี่ลองซ้อมเลยนะครับพี่หมูสุดยอดครับงามบ่ล่ะไทยก็งามหรือว่าแม่นได้น้องเที่ยวโอท็อปน้องวิถีเส้นทางวิถีลุงนะครับจะเรียนเชิญท่านสนองน้องชมครับสวัสดีค่ะนี่ว่ากระเซียนหรือว่ากระเซียนที่สามบัวเวทีนี่สามบัวชื่อนั่นโดดเลยกาบัวเสื้อยืดเรืองแสงค่ะเขาไปนั่งไหนเที่ยงนึงยืดจุดบางทีห้องคนชั่วมีหลังเที่ยงกล่าวจบนะครับพิธีกรขอบคุณนะครับเชิญท่านลงแสดงนะครับเดี๋ยวขอเข้าอีกทีคนใหม่คนนี้เอามาจากแสงท่านสนองมะไลขวัญท่านนายอำเภอสิริธร
่านยดาภาหอมหวนครับท่านพัฒนาการอำเภอสิรินธรกราบสวัสดีท่านพี่น้องสื่อมวลชนท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเส้นทางวิถีลุ่มน้ำโขงชีมูอัศจรรย์ฝ้ายทอมือจังหวัดอุบลราชธานีผมท็อปเปอร์พิศดารับหน้าที่เป็นพิธีกรครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บรรยากาศพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแน่นอนวันนี้เรามีพ่อบ้านที่เป็นพ่อบ้านของพี่น้องชาวอำเภอสิรินธรครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านสนองมะไลขวัญท่านนายอำเภอสิรินธรขึ้นกล่าวต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติรวมถึงท่านพี่น้องสื่อมวลชนครับท่านผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนุ่นภูมิชาสนเทศทำงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีท่านพัฒนาการอำเภอพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องบ้านปากชุมบ้านบนกลางแล้วก็มีที่รับเชิญมาคือบ้านช่องเม็กหรือบ้านเรืองแสงวันนี้พี่น้องชาวเพื่อสิรินธรนะฮะต้องถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของพวกเราทุกคนนะที่ได้มาร่วมในพิธีที่เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้ต้อนรับแขกสำคัญนะท่านผู้มีเกียรติก็จะเป็นสื่อมวลชนซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของชาวสิรินธรวันนี้ชาวบ้านบักชุมได้ทำงานใหญ่นะแทนพี่น้องชาวอำเภอสิรินธรเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับอำเภอสิรินธรเป็นอำเภอที่มีศักยภาพสูงนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับมีศักยภาพหลายส่วนนะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสิรินธรเขื่อนสิรินธรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับพี่น้องประชาชนมาเล่นน้ำได้นะปีนึงไม่ต่ำกว่าล้านคนนะเฉพาะช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเล่นน้ำที่พัทยาน้อยเท่าจุดเดียววัน 4-5 แสนคนนะถ้านับรวมรอบๆเขื่อนทั้งหมดเนี่ยรองรับคนได้ไม่ต่ำกว่าล้านคนในรอบปีนะครับแล้วก็ผู้คนที่ผ่านมาอำเภอสิรินธรเนี่ยตัวเลขนะที่มีการเก็บจัดเก็บอย่างเป็นทางการนะฮะรับรองได้เนี่ยปีนึงเกือบ2ล้านคนเพราะนี่คือคนที่มาสิรินธรเพราะการที่คนมามากมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของโอกาสของชาวสิรินธรนะเพราะนั้นเม็ดเงินรายได้ต่างเนี่ยมาจากพี่น้องประชาชนที่มาปีนึงเป็นล้านสองล้านคนนะเพราะนั้นเป้าหมายหลักของคนสิรินธรก็คือต้องเป็นนักต้อนรับนักรับแขกนะครับรับแขกรับคนที่นำเงินมาสู่ชาวสิรินธรเพราะนั้นในโอกาสสำคัญที่กรมพัฒนาชนนะฮะได้จัดงบประมาณให้เราพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับซึ่งจริงเรามีหลายหมู่บ้านแต่เราได้รับคัดเลือกนะ3หมู่บ้านนะครับคือบ้านหินกองนะฮะบ้านหินกองบ้านโนนหินกองนะบ้านโนนกลางนะครับแล้วก็บ้านบักชุบนะพี่น้องสื่อมวลชนจะให้รู้ว่าคนสิรินธรเนี่ยนะครับไม่ใช่ทำแค่3หมู่บ้านนะครับได้รับอนุมัติงบประมาณ3หมู่บ้านแต่เราทำ4หมู่บ้านนะครับอีกหมู่บ้านนึงคือหมู่บ้านเดือนแสงบ้านช่องเม็กซึ่งเราได้ทำด้วยกำลังของชาวบ้านเราเองนะเพราะนั้นทั้งหมดทั้ง3หมู่บ้านเนี่ยเราจะถูกเชื่อมโยงด้วยกันด้วยการเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับแหล่งท่องเที่ยวทั้ง3หมู่บ้านเนี่ยจะเชื่อมโยงกับหมู่บ้านที่เป็นบ้านเดืองแสงเมืองเดืองแสงนะซึ่งอยู่ที่ช่องเม็กนะครับวิธีของการท่องเที่ยวทั้ง3หมู่บ้านก็จะแตกต่างกันนะแตกต่างกันมีแสงภาพมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะบ้านโนนหินกองก็จะล่องแพนะครับล่องแพขึ้นมาตรงประตูระบายน้ำของเขื่อนก็จะไม่เหมือนกันนะส่วนบ้านโนนกลางก็จะล่องแพนะครับล่องแพลงไปทางลำแม่น้ำมูลนะครับไปเขื่อนปากมูลส่วนบ้านบากชุบก็จะล่องแพลงในอ่างในเขื่อนใหญ่สิรินธรเพราะทั้งหมดเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอำเภอสิรินธรทั้งนั้น
ส่วนเมืองเรืองแสงนะครับก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะเป็นประตูที่เข้าสู่ผ่านสู่ประเทศลาวนะครับและเป็นจุดที่เชื่อมโยงทั้ง3หมู่บ้านเนี่ยเข้าหากันแล้วก็เชื่อมโยงหมู่บ้านอื่นที่ไม่ได้รับโควิดนะครับหรือยังไม่ได้ถูกพัฒนาก็สามารถที่จะเชื่อมโยงโดยสายภาพของเมืองเรืองแสงซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับวิถีค้าขายนะครับวิถีค้าขายไทยลาวนะครับไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่จะเป็นวิถีค้าขายไทยลาวท่านลองไปดูนะครับนี่คือเป็นสายภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับท่านสามารถไปบอกได้เลยว่าคนสิรินธรเนี่ยได้มา3แต่ทำ4นะครับได้มา3ทำ4หมู่บ้านนะครับซึ่งน่าจะมีอำเภอเดียวในประเทศไทยนะท่านลองไปดูนะฮะว่าเราทำอย่างนี้นะครับแล้วก็การทำที่บ้านเมืองเดินสายก็ทำมาตรฐานเดียวกันกับหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเหมือนกันอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำนะหนักกว่าตรงไหนตรงไม่มีก็ประมาณนะครับตรงไม่มีก็ประมาณนี่คือความหนักที่เราทำมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้มาเปิดตัววันนี้ถึงมีส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของเมืองเดินสายมาร่วมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่าเราทั้ง4หมู่บ้านเป็นตัวแทนของชาวสิรินธรนะครับที่จะขับเคลื่อนนะศักยภาพของชาวสิรินธรก็คือการท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเนี่ยสร้างเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวสิรินธรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะบนพื้นฐานนะครับเมืองแห่งมิตรภาพเมืองที่มีความปลอดภัยและเป็นเมืองที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยอย่างมีคุณภาพนะครับเรามีทรัพยากรเยอะก็จริงแต่เราจะใช้อย่างมีคุณภาพใช้น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้น้อยให้เกิดความยั่งยืนนี่คือเป้าหมายของชาวสิรินธรทุกคนนะครับวันนี้ในนามของพี่น้องชาวสิรินธรนะครับก็ทั้งยินดีทั้งภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับนะครับพี่น้องสื่อมวลชนหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนที่มาจากหลายสำนักมาจากส่วนกลางนะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับที่จะช่วยนะครับถ้าท่านช่วยบ้านปากชุมนะช่วยชาวสิรินธรได้ท่านช่วยพี่น้องชาวสิรินธรทั้งเมืองทั้งอำเภอให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอำเภอสิรินธรเป็นอำเภอที่มีศักยภาพสูงก็จริงแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ครอบครองอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติเพราะนั้นถ้าพี่น้องเนี่ยสามารถใช้พื้นดินหรือมีพื้นที่ในการทำมาหากินน้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนสูงพี่น้องก็จะไม่ไปลุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรของสังคมของคนทั้งประเทศไทยนะเพราะนั้นคนสิรินธรก็จะช่วยรักษาทรัพยากรเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำป่าไม้หรือกับพื้นดินสาธารณะทุกส่วนนะคนทั้งประเทศก็สามารถที่มาเที่ยวสิรินธรได้ทั้งปีบนทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะนี่คือสิ่งที่เราเชื่อมโยงนะแล้วเราตั้งเป้าหมายนะครับคือใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพแล้วคนที่จะทำให้ความมุ่งหวังตรงนี้สำเร็จก็คือพี่น้องสื่อมวลชนขอคนพี่น้องชาวสิรินธรปรบมือให้พี่น้องสื่อมวลชนหน่อยครับในนามชาวสิรินธรก็ยินดีและก็ภูมิใจที่ต้อนรับทุกท่านในวันนี้ด้วยความยินดียิ่งครับครับครับผมกับขอบคุณท่านสนองมะไลขวัญนะครับผมท่านนายอำเภอสิรินธรครับนี่ก็คือพ่อบ้านพ่อเมืองของพี่น้องชาวอำเภอสิรินธรครับเอาเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุดดำไม้ใต้น้ำอัตลักษณ์ดีสีปากชุมครับการรำชุดนี้นะคะชื่อรำไม้ใต้น้ำคนดีสีปากชุมค่ะในเขื่อนสิรินธรนะคะ
ครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านพิสดารประดาครับท่านหัวหน้างานสารสนเทศพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาใต้ขอเรียนเชิญคุณยาดาหอมหวนครับพัฒนาการอำเภอสิริพรได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับเรียนท่านพิสดารประดาหัวหน้าโครงงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสนองมาลัยฝันท่านนายอำเภอสิริพรท่านหัวหน้าส่วนราชการและก็ท่านผู้บริหารทุกท่านคะดิฉันนางสาวเยดาภาหอมหวนพัฒนาการอำเภอสิริพรขอขอบพระคุณทุกท่านที่และท่านประธานที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้การดำเนินการกิจกรรมเปิดชุมชนท่องเที่ยวบนหอบนวัดวิถีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเส้นทางวิถีลุ่มน้ำโขงทีมูลอัศจรรย์ฟ้าท้องฝ้ายทองของอำเภอสิรินธรในวันนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ20ปีมีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาการผลิตและการบริการให้สามารถแข่งขันได้ให้เกิดความยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้นรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพรวมทั้งการส่งเสริมความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน25อำเภอ75หมู่บ้านเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับคนในชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งสามารถพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางการท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยวโดยจำเป็นจะต้องมีการเปิดตัวแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีและสร้างการยอมรับเผยแพร่ข่าวสารของชุมชนจึงจำเป็นจะต้องมีการเปิดชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีและสื่อสารมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนในครั้งนี้โดยดำเนินการใน75หมู่บ้านในตลอด4เส้นทางนะคะใน4เส้นทางก็จะประกอบด้วยเส้นทางทำนำวิถีพอเพียง6อำเภอ18หมู่บ้านเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง7อำเภอ18หมู่บ้านเส้นทางใหม่6อำเภอ16หมู่บ้านและเส้นทางวิถีลุ่มน้ำโขงชีมูลอัศจรรย์ฝ้ายทองมือ6อำเภอ23หมู่บ้านซึ่งอำเภอสิรินธรก็อยู่ในเส้นทางนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีและองค์กรธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและ3เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวบ้านฉันนะคะในส่วนของการดำเนินโครงการกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนนิทรรศการการจำลองวิถีชีวิตนิทรรศการข้อมูลชุมชนการสาธิตอาชีพการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองหมู่บ้านนะคะประกอบด้วยบ้านบากชุมตำบลโนนก่อและบ้านโนนกลางตำบลคำเขื่อนแก้วรวมทั้งกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตผู้มาร่วมงานประกอบด้วยส่วนราชการภาคส่วนต่างๆประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวกับนวัดวิถีในเส้นทางวิถีลุ่มน้ำโขงชีมูลอัศจรรย์ฝ้ายทอมือ
บัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเส้นทางวิถีลุ่มน้ำโขงชีมูลอัศจรรย์ฝ้ายทองเมืองของอำเภอทุ่งศรีอุดมเป็นลำดับต่อไปกับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านพนักงานอำเภอท่านสื่อมวลชนทุกแขนงและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเส้นทางวิถีลุ่มน้ำโขงชีมูลอัศจรรย์ฝ้ายทอมืออำเภอสิรินธรในวันนี้นะครับดังที่ท่านผู้ว่าการอำเภอกล่าวรายงานนะครับว่าจังหวัดอุบลของเรามีพื้นที่ในการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีนะครับมีทั้งหมด75ชุมชนนะครับอำเภอของเราอยู่ในโครงการนี้2ชุมชนก็อีกชุมชนหนึ่งก็คือจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวOVC นะครับก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ได้งบประมาณมาก่อนนั้นแล้วนะครับส่วนนวัตวิถีก็จะมี2หมู่บ้านแต่ท่านนายอำเภอบอกว่าอำเภอของเรามี4หมู่บ้านมาเพิ่มก็คือหมู่บ้านเรืองแสงนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของอำเภอสิรินธรนะครับที่จะมีการบูรณาการในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับทั้ง4หมู่บ้านยุทธศาสตร์ของกรมนะครับก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในระดับฐานรากนะครับให้มีรายได้เพิ่มขึ้นที่ผ่านมาในการผลิตสินค้าโอท็อปนะครับคนในชุมชนก็รอเพื่อผลิตเสร็จแล้วนะครับได้คุณภาพ3ดาว4ดาว5ดาวก็ไปจำหน่ายข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองทองนะครับที่ภาคใต้ที่ภาคเหนืออย่างเช่นบ้านปากชุมของเราบางทีผมก็เห็นไปวางอยู่ตามบิ๊กซีโลตัสต่างๆนะครับแต่ถ้าโครงการนี้นะครับเราประสบผลสำเร็จมีนักท่องเที่ยวเข้ามาล่องแพนะครับมาพักโฮมสเตย์นะครับมาชิมอาหารรสเด็ดซึ่งทางวิทยากรแล้วก็ทางโครงการของเราฝึกอบรมให้ต่างๆนี้นะครับท่านก็ไม่ต้องขนย้ายหรือว่านำผลิตภัณฑ์ของเราออกไปข้างนอกแต่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนของเรานะครับเราก็ได้ขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนอกจากได้ขายสินค้าแล้วก็ได้ขายภูมิทัศน์นะครับได้ขายอาหารได้ขายที่พักอะไรต่างๆตรงนี้อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆของโครงการนี้นะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านของเรามีรายได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับซึ่งในภาพรวมของประเทศนะครับ 3,000 กว่าหมู่บ้านนะครับจังหวัดของเรามี75หมู่บ้านดังนั้นนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านสื่อมวลชนหลายแขนงนะครับโดยเฉพาะทางสื่อทีวีนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวจากประเทศจีนด้วยนะครับวันนี้มาทำข่าวดังนั้นในอนาคตท่านอาจจะมีคนจีนเข้ามาเที่ยวที่บ้านปากชุมของเรามากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับดังนั้นในการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับเรามุ่งหวังว่าชาวบ้านของเราจะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับครอบครัวอบอุ่นคนในชุมชนมีความสุขเพราะว่าไม่ต้องออกไปขายของข้างนอกนะครับซึ่งจังหวัดอุบลของเราอย่างที่ผมนำเรียนว่าดำเนินการทั้ง25อำเภอนะครับบางอำเภอมีแค่หมู่บ้านเดียวอย่างเช่นที่ดอนพุดแดง1หมู่บ้านสำโรง1หมู่บ้านแต่ลำน้ำโขงของเรานี่อย่างอำเภอเขมราชมีทั้ง7หมู่บ้านโขงเจียมเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่ามาเปิด6หมู่บ้านนะครับก็ถือว่าเส้นทางนี้โชคดีมากนะครับที่ได้ก็ประมาณลงมาในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งในระดับอำเภอก็มีกิจกรรมย่อยๆมากมายเลยดังเช่นการปรับภูมิทัศน์นะครับการฝึกทำอาหารการฝึกฟ้อนรำต่างๆตัวนี้ก็ใช้งบประมาณในส่วนนี้ที่ทางรัฐบาลให้มาแต่ในส่วนของจังหวัดก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับซึ่งในหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในโครงการนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์10ผลิตภัณฑ์ที่ต้องยกระดับแล้วก็มีการพัฒนานะครับปากชุมของเรานี่เน้นในเรื่องไม้ใช่ไหมครับแต่บ้านอื่นก็จะเป็นผ้าเป็นของใช้เป็นสิ่งจากเครื่องจักสานอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่ผมว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้กับคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นจึงต้องมีโครงการนี้เพื่อจะ
เปิดตัวเปิดอัตลักษณ์ความโดดเด่นของชุมชนให้สื่อทให้มวลสื่อมวลชนได้เผยแพร่ให้สาธารณะต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรับรู้รับทราบนะครับซึ่งหลังจากเปิดตัวเสร็จแล้วเนี่ยสื่อมวลชนท่านก็จะลงไปในหมู่บ้านอีกบ้านหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปถ่ายแลนด์มาร์คเช็คอินจุดที่นักท่องเที่ยวควรที่จะมาพอมาแล้วก็มาถ่ายภาพที่บ้านเราด้วยนะครับบัดนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนเส้นทางวิถีลุ่มน้ำโขงชีมูลอัศจรรย์ฝ้ายทอมืออำเภอสิรินธรณ์ณบัดนี้ครับครับผมกลับขอบพระคุณท่านผู้ชม4 3 2 1นี่การของจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้นะครับผมกลับขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านครับท่านพัฒนาการอำเภอสิรินธรจะได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีครับคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมที่ร่วมเปิดที่งดงามอีกหนึ่งภาพที่พี่น้องชาวอำเภอสิรินธรได้มีโอกาสได้เปิดตัวI'm not afraid to die.
พวกนี้ดีใจร้ายนะคะเดี๋ยวมาแถวนี้รู้สึกอบอุ่นแล้วกันชนะอะไรดีคะว่าจะเป็นคือใส่ผ้าของเราที่เส้นผ่านที่ผ่านมาสู่ประเทศไทยได้สมบูรณ์สุดนะครับสองเรามีทรัพยากรแหล่งน้ำที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับท่องเที่ยวหลายแห่งเป็นสิ่งที่สำคัญวัดแห่งน้ำแห่งน้ำพยานน้อยแล้วก็ต้นเรือนแสงนะครับแล้วก็วิถีค้าขายของเราคนที่มาสิงคโปร์สิ่งที่ได้จากในโครงการของบ้านโอมของบ้านโอมก็มีคือ
ต้องสามารถได้ค้นหาสภาพตัวเองว่าเราสามารถทำได้แล้วก็เวลาที่ทางรัฐบาลให้มาเนี่ยมันมีค่าสำหรับทุกคนที่มีโอกาสให้มีโอกาสได้ไปดูไปเห็นหลายอย่างว่าวันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกระทรวงมหาดไทยขอบคุณกรมการชุมนุมโอกาสที่มาให้กับรัฐบาลเป็นสิ่งที่มีความหมายมากมากนะครับทุกท่านทุกท่านชมท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราแล้วได้ครับทุกท่านครับอำเภอสิริพรหัวใจหลักคือพื้นที่ท่องเที่ยวที่รับแขกเพราะนั้นหลายคนเนี่ยจะข้ามเวลานะจะข้ามเวลาจะไปเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวหลายส่วนท่านมาแม่ที่สิริพรเพราะนั้นข้อหมายของเราคือจะเป็นพื้นที่ที่รับรองท่านด้วยมิตรภาพนะครับมิตรภาพด้วยความแล้วก็จะใช้ช่องทางของชุมชนเพื่อประโยชน์อย่างที่สุดชุมชนจะดูแลตัวเองตลาดชุมชนนะครับคือตอนนี้คือเต็มในพื้นที่นะสินค้าทั้งหมดอย่างที่เราจะหยิบขึ้นมาเป็นตัวชุมชนขึ้นมาแล้วก็แล้วสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าที่โดดเด่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นบ้านบางชุมก็จะเป็นฟอร์นิเจอร์ไม้จากน้ำใต้ดินนะครับประการที่สองก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากป่าซึ่งสิรินธรอยู่ในเขตบริเวณของเขื่อนสิรินธรนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือปลาต่างๆที่แปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแก้วกรอบอะไรต่างๆนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องผ้านะครับผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าม้าผ้าฝ้ายจริงๆแล้วหมู่บ้านโอทอมนวัดมิถีเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนละ10ผลิตภัณฑ์ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราพัฒนาต่อยอดต่อไปเนี่ยคุณภาพมาตรฐานต่างๆก็จะดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการบรรจุสินค้าจะทำให้น่าสนใจแล้วก็นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาเที่ยวแล้วก็มาชิมรสชาติของอาหารแล้วก็มาซื้อในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำที่มีแห่งเดียวนะครับที่บ้านบางจุดในที่น้ำใต้เขื่อนจะมีนะครับใช่
กล้องนะครับครับแต่มืออย่าบังหน้านะครับอันนี้ข้างในไปบอกส่งครับ1 2 3
น้ำมาช่วงเต้นหน่อยไปตามสายก่อนก็เถอะน้ำมาแล้วพี่เชื้อบนเกิดมาระวังแล้วพี่แบบวันดีนะครับตำแหน่งพนักงานที่พักป่าระดับส.3ประจำที่อุทยานชาติแก่งสนะนะครับวันนี้ในนามของแม่อุทยานชาติแก่งสนะนายวิชัยกำลังงามนะครับก็ขอต้อนรับผู้มาเยือนรับโอกาสตัวอย่างนี้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก่อนอื่นก็จะขอเกริ่นนำ
มาแนะนำให้ท่านรู้จักกับน้ำตกตาโตนแห่งนี้นะครับซึ่งน้ำตกตาโตนแห่งนี้เป็นลำน้ำเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นจากลำห้วยตาโตนซึ่งมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรนะครับทางด้านทิศตะวันออกก็จะเกิดตามแนวสันเขาระหว่างชายแดนไทยลาวแล้วก็ไหลลงมาผ่านน้ำตกตาโตนแห่งนี้ไหลลงมาเกิดกับลำลมน้อยที่ทางด้านทิศตะวันตกห่างจากตรงนี้ไปอีกประมาณ2กิโลเมตรนะครับสายน้ำตกลำน้ำห้วยน้ำตาตาโตนอย่างนี้เนี่ยมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรนะครับน้ำตกตาโตนอย่างนี้คำว่าตาตัวนี้ก็คือมันเป็นพลานหินที่ยาวไกลระยะทางประมาณสัก500เมตรนะครับเป็นพลานหินลงมาชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าตาแต่คำว่าโตนแห่งนี้ก็คือน้ำตกมันเป็นลักษณะตกลงมาโตนลงกระโจนลงอะไรลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าโตนนะครับแล้วก็จะมีสายน้ำตั้งแต่เดือนกรกฎาถึงพฤศจิกาประมาณนี้นะครับจะมีน้ำตกอันสวยงามซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอศรีนครกับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาทางด้านโน้นนะครับจะเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่ของบ้านโนนกลางตำบลคำสันแก้วอำเภอศรีนครนะครับเป็นน้ำตกอันสวยงามตรงนี้ซึ่งเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนอำเภอศรีนครนี้อีกแห่งหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรานะครับปัจจุบันโอท็อปของเราจะมี10อย่างที่ผลิตภัณฑ์ครับหลักแรกก็จะเป็นไส้ดักกุ้งครับทำจากวัตถุดิบจากไม้ไผ่แล้วก็ตาลเราจะใช้มาเป็นไส้ดักกุ้งหลักที่สองก็จะเป็นกระติบข้าวกระติบข้าวก็จะฝีมือชาวบ้านนูนกลางของเรานะครับเป็นกระติบข้าวทำจากกงปัญญาชาวบ้านของเราครับจากพวกทำจากพวกครับมันจะมีหลายรูปแบบที่มานำเสนอหลายรูปแบบหลายหลากหลายสีนะครับหลักต่อไปจะเป็นตะกร้าตะกร้าทำจากพามะพร้าวนะครับจากฝีมือชาวบ้านชุมชนของเรานะครับชุมชนท่องเที่ยวตอบรับดีร่วมกันสร้างเป็นตะกร้าครับพามะพร้าวก็จะมีของใส่มีอาหารตัวนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้านะครับมาแปรรูปใหม่ให้เป็นให้มันน่ากินตัวเก่าครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าครับเห็ดนางฟ้า3รสเห็ดนางฟ้า3รสที่อยู่บ้านเกมเห็ดอันดับต่อไปจะเป็นมะม่วงหิมพานต์มะม่วงหิมพานต์กับแปรรูปเป็นเครือบช็อกโกแลตเนาะเครือบช็อกโกแลตของเราก็แปรรูปไปให้มันดูน่ากินกว่าเก่าครับอันดับต่อไปก็จะเป็นของจำรวยพวงกุญแจเป็นผลิตภัณฑ์เป็นดอกไม้ตำบัดจากพลาสติกตำบัดพลาสติกครับเข้ามาก่อนคนอื่นเข้ามาก่อนเขาจะภูมิใจเขาไหวเนี่ยโลกสติเดือดก็ถ่ายย้อน